ู้ใหญ่หรอนึกว่านักร้องมืออาชีพหนูอายุ11จริงๆเหรอลูกหนูเกิดมานี่หนูรู้เลยว่าหนูร้องเพลงได้หรือหนูชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยหรอมีคุณแม่ผลักดันไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่ผลักดันผลักดันเพราะหนูร้องเก่งหรือหนูโวยวายตอนเกิดทั้งโวยวายด้วยค่ะเฮ้ยงั้นลูกผมมีแววเว้ยนะลูกผมก็แหกปากลั่นโรงพยาบาลเลยครับตอนคลอดอ่ะเชิญพี่เบนซ์ฮะสวัสดีครับคุณถิงไปเจอกันไปแล้วนะก็เหมือนเดิมครับคือรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ก็รู้สึกว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือแค่สิ่งที่ทำอยู่ที่ซ้อมอยู่ตอนนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆคือมาถูกทางแล้วแล้วเลือกเพลงเหมาะกับตัวเองด้วยไหมครับเหมาะครับแล้วก็จุดที่อยากจะชมมากๆก็คือเรื่องการสื่อสารการสื่ออารมณ์คือมันเกินอายุเขาไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนที่แบบเป็นนักร้องอาชีพก็ยังสื่ออารมณ์ไม่ได้แบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็ว่าดูดาเหมือนดูดาราเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะบอกว่าจะคอมเมนต์อะไรดีนะคืออยากจะหาอะไรแนะนำน้องเขาแต่ว่ายังนึกไม่ออกอะครับพี่ว่าแบบเราจะแนะนำอะไรเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เอาว่านั่นแหละซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าครั้งหน้าเจอกันอะอยากจะลองดูเพลงแนวอื่นบ้างนะลูกนะคือขอฟังเลยได้ไหมคะมีเพลงเร็วๆอยากจะโชว์มีไหมลูกอ่ะสักหนึ่งท่อนกรรมการขอมาจริงๆมาเอาแล้วดีไม่รู้สิขอเสียงปรบมือให้กับน้องปิ๊งปิ๊งค่ะ